สวัสดีครับในศึกฟุตบอลโลก2022ในเวลานี้เราก็ได้เห็นชมหน้าของ4ทีมสุดแกร่งที่ผ่านเข้าไปรอในรอบ8ทีมสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยแต่ละทีมที่ผ่านเข้ารอบมานั้นบอกได้เลยว่าพวกเขาคือบรรดาชาติตัวเต็งของรายการนี้ทั้งสิ้นโดยในวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับ4ชาติสุดแกร่งที่ยืนรอในรอบ8ทีมสุดท้ายของศึกฟุตบอลโลก2022ซึ่งถ้าทุกคนพร้อมแล้วตามมากันเลยครับและสำหรับในคลิปนี้ต้องขอขอบคุณพักยก54มีครบทุกค่ายเกมแหล่งรวมความสนุกมีครบทุกการเดิมพันสนใจแอดมาเลยที่แอดพักยก54โดยเรามาเริ่มกันที่ชาติแรกได้แก่ทีมชาติเนเธอร์แลนด์ภายใต้การคุมทัพของหลุยส์ฟานเกาโดยสำหรับทีมชาติเนเธอร์แลนด์ในศึกฟุตบอลโลก2022ในครั้งนี้พวกเขานั้นถูกจับสลากให้อยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับเจ้าภาพอย่างประเทศกาตาร์ทีมแชมป์จากทวีปแอฟริกาอย่างทีมชาติเซเนกัลและทีมชาติเอกวาดอร์ซึ่งในเกมนัดแรกเนเธอร์แลนด์นั้นเปิดสนามด้วยการเอาชนะทีมชาติเซเนกัลไปก่อน2-0จากการยิงของโคดี้กักโปและเดวี่คาร์เซนต่อมาในเกมนัดที่2เนเธอร์แลนด์นั้นเสมอกับเอกวาดอร์ไป1-1ซึ่งพวกเขาได้ประตูจากโคดี้กักโปที่ยิงประตูเป็นเกมที่2ติดต่อกันโดยหลังจากนั้นเกมนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มเนเธอร์แลนด์นั้นสอนเชิงเจ้าภาพอย่างทีมชาติกาตาร์ไปด้วยการเอาชนะไป2-0จากการยิงของแฟรงกี้เดอยองและโคดี้กักโปที่ยิงเป็นนัดที่3ติดต่อกันแล้วส่วนในรอบ16ทีมสุดท้ายทีมชาติเนเธอร์แลนด์นั้นต้องโคจรพบกับทีมชาติสหรัฐอเมริกาก่อนที่พวกเขาจะเอาชนะไปได้3-1และตีตัวเข้าสู่ศึกฟุตบอลโลก2022รอบ8ทีมสุดท้ายไปพบกับทีมตัวเต็งอย่างทีมชาติอาร์เจนตินาที่มีนักเตะซุปเปอร์สตาร์อย่างลีโอเนลเมสซี่นำทัพชาติที่2ได้แก่ทีมชาติอาร์เจนตินาภายใต้การคุมทัพของลีโอเนลสคาโลนีโดยสำหรับทีมชาติอาร์เจนตินาในศึกฟุตบอลโลก2022ในครั้งนี้พวกเขานั้นถูกจับสลากให้อยู่ในกลุ่ม4ร่วมกับทีมชาติโปแลนด์ทีมชาติเม็กซิโกและทีมชาติซาอุดีอาระเบียซึ่งเกมในนัดแรกอาร์เจนตินานั้นเปิดสนามอย่างพลิกล็อกช็อกโลกด้วยการพ่ายแพ้ต่อทีมชาติซาอุดีอาระเบียไป1-2ต่อมาในเกมนัดที่2อาร์เจนตินานั้นขึ้นฟอร์มเก่งแล้วชนะทีมชาติเม็กซิโกไปได้2-0จากการยิง1ประตูกับอีก1แอสซิสต์ของลีโอเนลเมสซี่หลังจากนั้นในเกมนัดที่3ของรอบแบ่งกลุ่มอาร์เจนตินายังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างแข็งแกร่งและเอาชนะทีมชาติโปแลนด์ไปได้2-0จากการทำประตูของอเล็กซิสแม็กอาลิสเตอร์และฮูเลียนอัลวาเรซต่อมาในรอบ16ทีมสุดท้ายทีมชาติอาร์เจนตินานั้นต้องโคจรพบกับทีมชาติออสเตรเลียและทัพฟ้าขาวนั้นก็สามารถเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์2-1จากการทำประตูของลีโอเนลเมสซี่และฮูเลียนอัลวาเรซคนละ1พร้อมกับทำให้พวกเขาตีตัวเข้าสู่ศึกฟุตบอลโลก2022รอบ8ทีมสุดท้ายไปพบกับอีก1ทีมสุดแกร่งอย่างทีมชาติเนเธอร์แลนด์ที่ขึ้นชื่อเรื่องเกมรับที่โคตรเหนียวแน่นชาติที่3ได้แก่ทีมชาติฝรั่งเศสภายใต้การคุมทัพของดิดิเย่เดชองโดยสำหรับทีมชาติฝรั่งเศสในทัวร์นาเมนต์ศึกฟุตบอลโลก2022ในครั้งนี้พวกเขานั้นถูกจับสลากให้อยู่ในกลุ่มดีร่วมกับทีมชาติออสเตรเลียทีมชาติตูนิเซียและทีมชาติเดนมาร์กซึ่งในเกมนัดแรกฝรั่งเศสนั้นเปิดหัวด้วยการถล่มเอาชนะทีมชาติออสเตรเลียไปถึง4-1จากการยิงของอาเดียงลาบิโอคีริยันเดมบัปเป้และโอลิเวียชิลูที่ยิงไป2ต่อมาในเกมนัดที่2ฝรั่งเศสนั้นเฉือนเอาชนะทีมชาติเดนมาร์กไปได้2-1จากการเหมายิงคนเดียว2ของคีริยันเดมบัปเป้หลังจากนั้นในเกมนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มฝรั่งเศสนั้นทำการโรเตชันนักเตะทั้งทีมก่อนจะพ่ายแพ้ต่อตูนิเซียไป0-1ต่อมาในรอบ16ทีมสุดท้ายทีมชาติฝรั่งเศสนั้นต้องโคจรมาพบกับทีมชาติโปแลนด์ซึ่งมันก็เป็นทีมชาติฝรั่งเศสที่สามารถเอาชนะไปได้3-1จากการยิงของชิลูที่ทำให้เขาก้าวขึ้นไปเป็นดาวซัลโวสูงสุดตลอดกาลของทีมชาติฝรั่งเศสและอีก2ของคีริยันเอ็มบัปเป้ที่ทำให้เขาทำลายสถิติฟุตบอลโลกของเปเล่ที่เป็นนักเตะอายุน้อยกว่า24 ปีที่ยิงไปแล้วถึง9ซึ่งสถิติเดิมของเปเล่คือการยิงไป7พร้อมกับมันยังทำให้เอ็มบัปเป้ขึ้นนำเป็นดาวซัลโวของศึกฟุตบอลโลก2022หลังจากยิงไปแล้ว5ชาติที่4ได้แก่ทีมชาติอังกฤษภายใต้การคุมทัพของแกเรธเซาเกตโดยสำหรับทีมชาติอังกฤษในศึกฟุตบอลโลก2022ในครั้งนี้พวกเขานั้นถูกจับสลากให้อยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับทีมชาติสหรัฐอเมริกาทีมชาติอิหร่านและทีมชาติเวลส์ซึ่งเกมในนัดแรกอังกฤษนั้นโชว์โหดด้วยการถล่มเอาชนะทีมชาติอิหร่านไปถึง6-2ก่อนที่เกมในนัดที่2ทัพสิงโตคำรามจะเสมอกับทีมชาติสหรัฐอเมริกาไป0-0และเกมในนัดที่3ของรอบแบ่งกลุ่มทีมชาติอังกฤษนั้นขึ้นฟอร์มเก่งพร้อมกับไล่ยิงทีมชาติเวลส์ไป3-0จาก2ของมาร์คัสแรดฟอร์ดและอีก1ของฟิลโฟเดนต่อมาในรอบ16ทีมสุดท้ายทีมชาติอังกฤษนั้นต้องโคจรมาพบกับทีมแชมป์จากทวีปแอฟริกาอย่างทีมชาติเซเนกัลซึ่งหลายคนมองว่ามันจะเป็นเกมที่สูสีแต่ก็ไม่เลยเพราะว่าทีมชาติอังกฤษนั้นไล่ถล่มทีมชาติเซเนกัลไปถึง3-0จากการยิงของจอแดนเฮนเดอร์สันแฮร์รี่เคนและปิดท้ายด้วยบุคาโยซาก้าซึ่งนั่นมันทำให้ทัพสิงโตคำรามตีตัวเข้าสู่ศึกฟุตบอลโลก2022รอบ8ทีมสุดท้ายไปพบกับทีมแชมป์เก่าของรายการอย่างทีมชาติฝรั่งเศสที่ในทัวร์นาเมนต์นี้ยิ่งเล่นยิ่งดีและมีสิทธิ์สูงที่จะป้องกันแชมป์โลกได้สำเร็จ